สวัสดีครับวันนี้พ่อวิชันนั่นเองเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้พามาอันนี้คิดอยากแกงเค็งแดงวัวครับซื้อมาจากตลาดเค็งแดงวัวแบบต้มแห้งแล้วก็ให้น้ํามานําครับนี่ครับน้ําให้เพียให้เลียดครับนี่แต่ว่าผักเขาซื้อมานี่ผักกะเพรากล้วยกับต้นหอมครับใส่แค่นี้ผักพริกแกงให้ตําไว้แล้วตําพริกแห้งพริกสดหอมกระเทียมกล้าตะไคร้ใส่กันไปนะครับเดี๋ยวผมสิพาไปออมพวกนี้พี่น้องครับพี่น้องพร้อมนะครับเอาเลยอันนี้เอาตันเอาหมองใช่ครับเอาน้ำซุปที่เขาเพิ่นให้มาครับหลั่นเพิ่นให้มาใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเล็กน้อยเนี่ยขณะเราใส่เบิร์ดเราใส่พริกแกงครับเดี๋ยวพริกแกงครับใส่พริกแกงนะครับพี่น้องใส่ลงไปเลยหมักเผ็ดบ่หมักเผ็ดพริกเลยครับไปครับปล่อยไปก่อนปล่อยมันเดือดเล็กน้อยก่อนนะครับครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับมาทีนี้ครับเก่งไหมใส่ไปเลยครับของแซ่บนี่ครับใส่ลงไปเลยถุงหนึ่งร้อยหนึ่งพี่น้องได้หลายหลายนะครับเจ้าที่ปรุงเลยไม่ต้องรอโดนพี่น้องเนี่ยมันสุกไอ้แกงนี้มันสุกแล้วใส่ชุดรวดชุดรวดลงไปอากาศรสดีลงไปครับเนี่ยมันสุกแล้วนะครับต้มมากับสุกเต็มที่แล้วแต่ใส่น้ำปลาเนาะทำไม่ได้ครับน้ำปลาใส่ไปเลยปล่อยแบบพี่น้องปล่อยเด็กเล็กน้อยก่อนนะครับเดือดแล้วพี่น้องใส่เลือดนะครับเลือดใช่มันตามขุ่นๆนัวๆครับแต่ใส่ดีดีใส่ดีเพิ่นให้มากกันใส่ประโยชน์ดีนี่มันบ่ขมหรอกครับเป็นผสมมาดอ่ะใส่ไปเบิดถุงเลยก่อนผมใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงนี่ใส่น้ำปลาใส่ไปเลยนะครับมาสีน้ำก็จะดำๆสักหน่อยสิเลยนะครับคือดำดำตกเลยพี่น้องเพื่อนน้ำตกก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำเนื้อน้ำตกเลยครับใส่ไปหอมเลยพี่น้องเดี๋ยวให้มันเดือดอีกจะแป๊บนึงเดี๋ยวใส่ผักพอได้ปรุงนะครับเสร็จแล้วครับใส่เลยผักเขาคั่วก็ไปต้นหอมพอแค่นั้นนะครับเผ็ดกินเองพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวปุ๊บๆครับบ่ต้องใส่ผักหลายเกินอยู่ครับเดี๋ยวผักกินสักหน่อยหอมกับเขาคั่วครับคนจากไหนเนี่ยโอ้ยเบิ่งสนองเบิ่งน้ำกะทิขุ่นๆของสีเนาะขันเนาะจำเบะได้ไปน้องผักไม่ได้ใส่หลายแต่กับเผาควายหลายครับนี่ใส่แบบหลายๆมันหอมเนาะครับเอาจากเผาควายกับเนี่ยมันเข้ากันเราลองมันเล็กน้อยนะครับไปน้องเอาไปน้องเดี๋ยวบูบูเลยครับชิมกันชิมกันกันแซ่บแล้วครับแซ่บแล้วไม่ต้องปรุงหลายใส่เข้าควายเลยไปน้องเข้าควายเขาครับใส่เห็ดขุ่นๆจังน้อยนะครับขันเงาปุ๋ยโอ้ยเงาเงาดูดูตรงนี้นะครับตัวตะกี้เสียบไปเลยครับมาที่นี่ครับพี่น้องอะไรพี่น้องเสียบไปครับหน้าตาหอมเค็งไงงัวครับดำขุ่นๆนะครับแซ่บนะครับอาหารแซ่บตัวยั่วเลยพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาครับพร้อมเดี๋ยวคุยเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งคุยนะครับตักข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวเลยครับมีกระปุกกับข้าวเหนียวเลยครับพี่น้องทานจานเด็ดหวานเท่าเนาะครับคลิปนี้ก็จะเห็นได้เบิ่งแค่นี้นะครับไม่ได้กินให้เบิ่งหรอกพี่น้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ